ขณะเดียวกันนะครับในช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะนะครับได้ให้การต้อนรับคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมพร้อมบรรยายสรุปข้อมูลการก่อสร้างสะพานแห่งที่2อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรับฟังการนำเสนอข้อมูลด้านการค้าการส่งออกการนำสินค้าเข้าผ่านแดนพรมแดนสุไหงโกลกตามโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อยกระดับการค้าชายแดนไทยระหว่างไทยมาเลเซียผ่านโครงการยกระดับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยกับรัฐที่ติดกับชายแดนไทยของมาเลเซียสู่การเป็นเมืองแฝดพร้อมทั้งเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการซึ่งการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมในโอกาสเดินทางมาร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสถานสัมพันธ์ขออภัยครับและสารสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมให้ได้รับทราบถึงแนวทางการผลักดันโครงการสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโกลกที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศจะส่งผลให้มีศักยภาพในเวทีโลกเพิ่มมากขึ้นครับ